พระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2530เทศเรื่องผู้รู้ผู้แนะนำณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่บรรดาสาวกที่ได้สดับธรรมจากพระองค์แล้วไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในสถานที่ต่างๆดังที่เราได้ทราบแล้วในตำราเป็นในป่าในเขาในถ้ำอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรธรรมะคืองานภาวนานี้เป็นงานขุดค้นเป็นงานบำรุงส่งเสริมหรือจะเรียกว่าคุยเกี่ยวขุดค้นธรรมะให้เกิดให้รู้ขึ้นภายในจิตใจก็ถูกเมื่อไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วธรรมที่อยู่ในวิสัยของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนย่อมจะพ้นไปไม่ได้คำที่ว่ารู้อัตรู้ธรรมนั้นมันมีไปด้วยมีด้วยทั้งสองอย่างคือรู้อัตรู้ธรรมที่ไม่มีปัญหาใดๆมากีดมาขวางภายในจิตใจอันนั้นเรียกว่าหมดปัญหารู้อัดรู้ธรรมแล้วมีกิเลสแทรกแซงอยู่ภายในนั้นให้เกิดความข้องใจสงสัยมากน้อยนี่แหละอันเป็นเหตุที่จะให้ทูลถามพระพุทธเจ้าไปอยู่บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่มาทูลถามพระองค์นี่อันน่ะอันหนึ่งการปฏิบัติของตนเวลาท่านปฏิบัติไปเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาให้เกิดข้อข้องใจสงสัยไปด้วยในขณะเดียวกันอย่างนี้ก็ต้องได้มาทูลถามพระองค์ตลอดถึงแนวทางที่ดำเนินของตนบางทีไปถูกปิดตันเสียหาทางไปไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขอย่างไรอย่างนี้ก็มีนี่ก็มาทูลถามพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วและได้ทูลถามต่อพระพักของพระองค์ย่อมจะทะลุปูผงไปได้อย่างง่ายดายไม่เสียเวลาเวลาอยู่นานเพราะการแก้ไขเฉพาะตัวเองมีเวลาพระสงฆ์ที่อยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างนั้นเมื่อเกิดข้อข้องใจสงสัยอะไรก็มันทำไมแม่ไปเอาหมานั้นมาไหว้กับคนนี่เสียมันเป็นยังไงให้มันเป็นอยู่ทำไมนี่มันขวางหูอยู่หลายหนแล้วนะเท่านี้คิดไม่ได้หรือหมาน่ะคนน่ะการปฏิบัติหิตะภาวนาเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสิ่งที่จะพึงรู้พึงเห็นในจุดหรือในสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยแต่เวลาปฏิบัติแล้วจะทราบไปได้โดยลำดับลำดาโดยไม่ต้องคาบด้านภาวนาจึงจำเป็นสำหรับครูอาจารย์ที่คอยแนะแนวทางให้โดยถูกต้องอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะเรียกว่าเป็นเอกก็ไม่ผิดเพราะเรื่องทางด้านจิตตภาวนาแล้วท่านช่ำชองมากเชี่ยวชาญมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นใดและปัญญาขั้นใด
สมาธิขั้นแปลกๆต่างๆที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นแต่มีอยู่เป็นบางรายอย่างนี้ท่านก็เป็นผู้ผ่านมาแล้วทราบและแก้ไขได้โดยถูกต้องให้เสียระยะเวลานี่เป็นสำคัญมันมีเรื่องอะไรวันนี้การปฏิบัติมีความจำเป็นทั้งส่วนภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำและพาดำเนินอย่างที่เราดำเนินอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราคิดได้มาเองแต่เป็นเรื่องที่ครูอาจารย์เคยพาดำเนินมาแล้วเช่นบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยหรือในทุโดง13อย่างนี้ฉันมื้อเดียวเนี่ยฉันแต่น้อยหรือมีอดบ้างอันนี้มีเรื่องอย่างมาจากครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาแล้วทั้งนั้นและที่ดำเนินตามท่านดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติมาก็เห็นผลประจักษ์ภายในตัวของเราแต่ละรายละรายโดยไม่ต้องสงสัยเช่นฉันแต่น้อยเป็นยังไงการภาวนาหรือพักอาหารจะบ้างเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ถ้ามีกำลังมากมันก็เป็นเครื่องเสริมฝ่ายต่ำคือกิเลสได้เป็นอย่างดีมีราคะตัณหาเป็นต้นถ้ามีกำลังน้อยมันก็ไม่ค่อยรุนแรงการฝึกทางด้านสมาธิเพื่อความสงบก็ได้ตามต้องการไม่ยากนักแต่ถ้าธาตุขันธ์ก็มีกำลังมากการฝึกอบรมจิตใจเพื่อเข้าสู่สมาธิยากมากเดียวดีไม่ดีไม่ลงกันได้เลยนะถึงขนาดนั้นเรื่องของธาตุขันธ์มีกำลังเป็นสิ่งที่เสริมจิตฝ่ายกิเลสได้เป็นอย่างดีถึงกับหาร่องหารอยไม่ได้นี่นี่แหละที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเสมอในการผ่อนอาหารแล้วขยับเข้าไปถึงขั้นอดอาหารก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าถึงขั้นนั้นกล้าเข้าสู่ขั้นนั้นปฏิบัติในขั้นนั้นย่อมได้ผลจิตที่เคยคึกขนองก็สงบตัวลงได้ทั้งที่วันก่อนมันเป็นอย่างไปทางฝ่ายต่ำอย่างผาดโผนที่สุดเลยจนประหนึ่งว่าเราไม่มีอะไรที่จะสามารถต้านทานมันให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกจากมันจะบีบบังคับเราให้เป็นไปตามมันเท่านั้นนะแต่ในวันนี้หรือขณะต่อไปนี้ที่เราได้รับการฝึกทรมานวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นผ่อนอาหารด้วยอดอาหารลงไปใจของเราสงบได้ง่ายนี่ก็เห็นได้ชัดทั้งที่เมื่อวานหรือวันซืนนั้นมันไม่สงบเลยเห็นอย่างชัดๆเลยว่ากำลังของเราไม่มีทางสู้ได้เลยมันเหมือนกับน้ำที่ไหลเชี่ยวที่สุดในกระแสของกิเลสประเภทนั้นแต่กลับมาวันนี้มันอ่อนตัวลงนั่นนี่ก็เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมจึงต้องเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องได้สอบแสวงได้พินิจพิจารณาสังเกตสอดรู้วิธีการดำเนินของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่สักแต่ว่าทำเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินภาวนาสักแต่ว่าภาวนาทั้งที่จิตมันไม่เร่ร่อนร่อนไปทวีปไหนก็ไม่รู้นั่นก็สักแต่ว่าทำไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์เพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลจิตดื้อขนาดไหนก็ให้รู้ในเวลาภาวนาการภาวนาเป็นเรื่องที่จะให้รู้เรื่องทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมะแต่ไม่เรื่องอะไรเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้ยังไงกับหลักของผู้ภาวนาไม่ได้เรื่องนั่น
เราต้องได้สังเกตสอดรู้เสมอนี่แหละการสังเกตสอดรู้นี่เป็นเหตุที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองมันเคลื่อนไหวไปทางฝ่ายต่ำหรือฝ่ายสูงเคลื่อนไปทางไหนมากกว่ากันเราจึงต้องได้หาอุบายวิธีส่งเสริมทางด้านธรรมะเพื่อมีกำลังดัดแปลงหรือทรมานจิตดวงพยศนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือของเราได้จะเป็นด้วยวิธีการอดนอนก็ตามผ่อนอาหารก็ตามหรืออดอาหารก็ตามเดินมากก็ตามนั่งมากก็ตามด้วยวิธีใดก็ตามที่เป็นวิธีฝึกทรมานกิเลสให้หายพยศแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตสอดรู้ตัวเองทั้งนั้นมีผู้ปฏิบัติควรใช้เสมออย่างนี้ถ้าไม่ใช้สักวัธรรมก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรการนั่งหรือการไม่นอนอย่างที่ท่านว่าเนสัตชิในทุดงข้อหนึ่งไม่นอนเป็นคืนแล้วแต่จะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้กี่คืนที่ไม่นอนหรือกี่วันนี่ท่านเรียกว่าเนสัตชิทุดงไม่นอนถ้าถูกจริตนิสัยตัวเองมันก็ได้ผลเราก็สืบต่อไปเรื่อยตามโอกาสที่ควรจะทำได้สำหรับทุรงข้อนี้ถ้าทำลงไปมันไม่ค่อยได้ผลเพราะจริตนิสัยมันไม่ถูกกันก็ให้ทราบส่วนผู้ปฏิบัติที่มักจะถูกมากกว่าอย่างอื่นใดก็คือการถอนอาหารนี่ฉันมื้อเดียวก็รู้ว่าฉันมื้อเดียวก็ว่าดีอยู่แล้วลดไม่กังวลวุ่นวายไม่เพิ่มเติมอาหารที่เป็นกำลังแต่การฉันมื้อเดียวฉันมากมันก็เสริมได้เหมือนกันอาหารจึงต้องผ่อนลงไปอีกแม้ฉันมื้อเดียวก็ผ่อนลงจนถึงขั้นที่ว่าหยุดอันนี้รู้ได้ชัดนะครับสำหรับนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมักจะถูกในข้อนี้มากกว่าอย่างอื่นเราต้องในตะเกียกตะกายอยู่นั่นแหละแล้วการเดินจงกรมเดินกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปคำหนึ่งเดินดูหัวใจเจ้าของก้าวไปช้าหรือเร็วให้ดูความรู้ความเคลื่อนไหวของจิตซึ่งกำลังทำงานอยู่ด้วยจิตตภาวนาเวลานั้นเป็นอย่างไรอย่าไปหากฎหากติกามาตั้งบังคับตนไว้ก่อนด้วยอำนาจของกิเลสมันเคยกดขี่บังคับเรามาการเดินจงกรมมันก็จะหาเรื่องมาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงแล้วก็เดินเอาชั่วโมงเฉยๆเดินเอานาทีเฉยๆเอาลมๆแรงๆไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลกันในด้านจิตตภาวนาเลยมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อให้รู้เรื่องความเคลื่อนไหวของใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นนี่เรียกว่าเดินจงกรมเดินทำความเพียรอย่างแท้จริง จะเดินกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปเถอะอย่าไปคำนึงถึงเวลามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรละไอ้เวลามันเป็นสัญญาอารมณ์ต่างหากซึ่งเคยมีมาแล้วแล้วก็มาเวลาตัวเดินยังกลมมันก็มาเพิ่มขึ้นมาเป็นข้อบังคับเพื่อจะให้ออกนอกลู่นอกทางไปเสียมากกว่าที่จะเข้าช่องเข้าทางแห่งอัตธรรมทั้งหลายนี่ว่านั่งก็เหมือนกันนั่งนี้ต้องใช้ปัญญามากนะถ้าปัญญายังไม่ถึงกันที่จะนั่งทนเฉยๆนี่ไม่เกิดประโยชน์ทุกทนเฉยเดินก็เหมือนกันจะเหนื่อยทนเหนื่อยเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ดูความจิตมันจะยึดมันจะเกาะอะไรเวลามันเหนื่อยมันจะเป็นสัญญาอารมณ์อะไรขึ้นมาภายในจิตดูความเคลื่อนไหวของจิตมากกว่าความเหน็ดความเหนื่อยภายในร่างกายหรืออิริยาบถที่เคลื่อนไหวนั้นให้ดูจิตมากกว่าทุกอย่างจึงสมกับว่าเราภาวนาจิตตภาวนาในการนั่งก็เหมือนกันนั่งภาวนา
ันมีหลายจังหวะการนั่งจังหวะของการตั้งจิตของการบริกรรมของการพิจารณาเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอนเมื่อถึงขั้นที่มันเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเราจะใช้วิธีใดต่องานประเภทนั้นนี่ทุกขสัตว์ประเภทนี้แสดงขึ้นมาคือมีความทุกข์ร้อนภายในร่างกายของเราแผดเผาไปหมดทั่วร่างกายเราจะปฏิบัติอย่างไรกับทุกขสัตว์ประเภทนี้ที่จะทนเอาเฉยๆให้สู้มันได้ด้วยความทนเอาไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำไม่ใช่การดำเนินอริยสัจด้วยมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญเราต้องสังเกตเวลาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนนั่นเรียกว่าปัญญาทุกข์นี้มันมีอำนาจวาสนามาจากอะไรคือกายท่านว่าในสติปัฏฐาน4ก็คือเรื่องอริยสัจนั่นแหละอย่าเป็นเรื่องอะไรไปกายก็คือรูปร่างกายของเราส่วนต่างๆที่เป็นส่วนหยาบเรียกว่ารูปนี่เรียกว่ากายเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนต่างๆเฉพาะการนั่งภาวนามันเกิดทุกข์ขึ้นมามันไม่ได้เกิดสุขแล้วการนั่งภาวนาเกิดทุกข์ขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดเท้าก้นขามันจะเจ็บปวดมากกว่าเพื่อนทั้งที่เรากำลังทำงานอย่างอื่นอยู่ด้วยจิตตภาวนานั่นแหละต้องได้ปล่อยงานเหล่านั้นเข้ามาสู่จุดของทุกขเวทนาที่กำลังกล้าสาหัสอยู่เวลานั้นแล้วตั้งปัญหาขึ้นถามกันทีเดียวนี่แหละเรียกว่าการพิจารณาเรื่องทุกขสัตว์ในเวลาที่มันแสดงมากๆขณะที่เรานั่งภาวนานานๆมันเป็นขึ้นมาได้แยกแยะดูทุกมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั่งนานเท่านั้นส่วนกายไม่ว่ากายส่วนใดแม้ส่วนที่เราสำคัญว่ามันเป็นทุกข์ในขณะนั้นมันก็มีมาดั้งเดิมไม่ใช่มีมาในขณะที่ทุกข์เพิ่งเกิดนั้นมันจึงไม่ใช่อันเดียวกันเช่นหนังออกร้อนเหมือนหนังจะพองไปหมดความอกร้อนความร้อนความทุกข์อันนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งต่างหากจากหนังเนี่ยมันไม่ใช่หนังเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเพิ่งเกิดตั้งอยู่และจะดับไปเท่านั้นหนังมันมีของมันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดและทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันก็มีของมันอย่างนั้นมีวิธีการพิจารณาทุกขเวทนาอาการอื่นก็ตามเราถืออาการใดที่มันหนักมากกว่าเพื่อนคือทุกข์มากกว่าเพื่อนในขณะที่นั่งอยู่เวลานั้นบางทีมันเจ็บกระดูกเหมือนกระดูกจะหักกระดูกท่อนไหนตรงไหนน่ะน่ะมันเป็นทุกข์ได้ยังไงพิจารณาเรื่องทุกข์กับเรื่องกระดูกมันไม่ใช่อันเดียวกันกำหนดที่ตรงไหนจิตต้องจ่อต้องเอาจริงเอาจังเหมือนไม่มีงานอื่นใดเลยในโลกนี้มีเฉพาะงานทุกขเวทนากับถ้าพิจารณากับกระดูกก็กับกระดูกเท่านั้นกับเนื้อกับหนังกับอวัยวะส่วนต่างๆที่เรากำลังพิจารณาเทียบเคียงกันอยู่นั้นเท่านั้นนั่นจนกระทั่งได้สัดได้ส่วนเมื่อพิจารณาดูจริงๆก็กระดูกมันก็มีมาตั้งแต่ทุกยังไม่เกิดทุกดับไปกระดูกก็ยังมีนั่นเมื่อมันแยกไปแยกมาเทียบเคียงเข้าหลายครั้งหลายหนความชัดเจนก็ค่อยเด่นขึ้นแล้วย้อนเข้ามาถึงจิตอาการนี้มาจากมาทุกอะไรแล้วนี่มาจากจิตย้อนเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็สักแต่ว่ารู้
อาการที่ว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มันก็หดตัวเข้ามาเสียหดเข้ามามันเข้ามาสู่จิตนี่นะเช่นว่าทุกขเวทนานั่นมันทุกข์ตรงนั้นทุกข์ตรงนี้แทนที่มันจะดับไปอยู่กับที่มันทุกข์เช่นว่ากระดูกเป็นทุกข์เมื่อกำหนดลงไปจริงๆให้ทราบชัดกันแล้วทุกข์นั้นไม่ได้ดับอยู่ที่กระดูกตอนกระดูกในจุดที่ว่ามันเป็นทุกข์นะทุกข์นี้มันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนเข้าถึงจิตและประดับที่จิตแห่งเดียวเท่านั้นนั่นนี่จึงที่ว่าเราพิจารณามันเห็นไม่มีตำราก็ตามเถอะความจริงมันมียังไงผู้รู้รับรู้กันอยู่ตลอดมันทำไมมันจะไม่ทราบมันทราบกันอย่างนี้ภาคปฏิบัติทุกขเวทนามากน้อยมันปรากฏเด่นชัดแล้วหดเข้ามาหดเข้ามาแล้วมาดับที่ใจที่เมื่อมันดับที่ใจแล้วใจก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกข์ว่าหนังว่าเนื้อหรืออะไรก็ตามเป็นทุกข์นะถ้าทุกข์ก็ไม่ใช่อาการเหล่านั้นต่างอันต่างกินมีท่านเรียกว่าอันต่างอันต่างกินแล้วก็อยู่จิตก็ไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปหลอกตัวเองเวทนามันเกิดขึ้นมันก็ดับแล้วก็มาดับที่ใจเรานี้เอาอาการต่างๆของร่างกายนั้นมันก็จริงของมันนะสุดท้ายก็มีต่างอันต่างจริงไม่มีเห็นไม่เห็นมีอะไรเป็นค่าสิทธิ์ต่อกันนี่เรียกว่าอริยสัจจริงท่านว่าอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงๆอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติลงได้เข้าถึงความจริงแห่งทุกแล้วจะไม่มาตำหนิทุกนี้เลยว่าเป็นตัวโจรตัวมารตัวทำร้ายป้าสีเราไม่มีมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าทุกขังอริยสัจจังสัจจังนั้นติดไปเลยสมุทัยอริยสัจจังก็เหมือนกันมันสัจจังสัจจังเป็นความจริงความจริงของแต่ละอย่างละอย่างนั่นเมื่อพิจารณาให้ถึงฐานของตนแล้วทั้งทุกทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคต่างอันต่างจริงเต็มส่วนของตนแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเลยและนอกจากนั้นส่วนที่เป็นสมุทัยมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะรู้สมุฏฐานของมันอย่างชัดเจนมันก็ดับของมันไปเนี่ยมันไม่ดับหรือมันเกิดได้มันเสริมได้เพราะความหลงของเราต่างหากไปสำคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้จริงๆแล้วสมุฏฐานมันก็ดับลงไปได้นี่ที่ว่าสมุฏฐานดับมันดับอย่างนี้นอกจากจริงแล้วยังดับเห็นชัดด้วยปัญญาเมื่อสมุฏฐานมันดับนิโรธคือความดับทุกข์กับมันก็ไปขึ้นมาในขณะเดียวกันซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันนะมีการนี่หมายถึงการพิจารณานั่งพิจารณานั่งนานๆหรือว่าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆความที่เคยพิจารณาอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติ ไม่ถอยมันจะหมุนตัวเข้าไปหายนั่นนะไอ้ที่ว่าจะหายหรือไม่หายมันเลยไม่ไปคาดไปคิดนอกจากหลักความจริงนี้เท่านั้นที่มันจะพิจารณาอยู่นั้นในจิตนั้นทุกอะไรมากมาเพียงไรความเจ็บไข้โดยป่วยก็เอามันตรงอยู่ตรงนี้ย้ำเข้าไปตรงนี้จนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันกับเราพิจารณาทุกขเวทนาในเวลานั่งมากเนี่ยคือเวลาเจ็บไข้โดยป่วยก็พิจารณาอย่างเดียวกันเพราะเป็นสัจธรรมอย่างเดียวกันนี่คือการพิจารณาถึงเรื่องการทุกข์มากในเวลานั่งใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ไปทนเอาที่เฉยให้ทุกข์มันดับไปเองหรือสู้ทุกข์ไม่ได้แล้วก็ออกมาที่เฉยนั่นมันไม่ใช่เรื่องจิตตภาวนาหาความรู้ความฉลาดใส่ตนมันไปสู้เฉยนั่งทนเฉยทนไม่ได้มันก็ตายได้เนี่ยทั้งที่หาความรู้ความฉลาดไม่ได้เลยแต่การพิจารณาดังที่ว่านี้ความรู้ความฉลาดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรอบตัวท่านจึงเรียกว่ามรรคสมบูรณ์ก็คืออะไรก็คือสติปัญญานั่นเองสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สังหารสมุทัยรู้ทั้งฐานที่เกิดของสมุทัยคืออะไรด้วยและดับลงไปด้วยปัญญานี้ด้วยนั่นนี่ว่ามรรคสมบูรณ์เมื่อทุกสมุทัยมันดับลงไปแล้วก็นิโรธ
กับมรรคเพราะอำนาจของนิโรธกับมรรคเป็นผู้ทำงานแล้วจิตมันก็หมดจิตก็หมดปัญหาเมื่อลงถึงขั้นที่จะถอดถอนกันถึงยากถึงโคนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหลือนี่อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้ในจุดนี้พระสงฆ์สาวกที่ท่านสิ้นกิเลสมาท่านสิ้นในจุดนี้ในท่ามกลางแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ด้วยจิตตภาวนาของท่านเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงไม่เคยล้าสมัยไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้เลยเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาใครขุดค้นขึ้นมาความจริงนี้จะเด่นขึ้นสำหรับผู้ที่ขุดค้นขึ้นมาเพื่อดูความจริงเพื่อเห็นความจริงเพื่อถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนเพื่อดับสิ่งที่ควรดับจะต้องดับได้ดับได้ถอดถอนได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแล้วก็เป็นถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ได้แก่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจเนี่ยที่ว่าเชื่อตัวเองได้เชื่อตรงนี้อันนี้เป็นอัตตสมบัติโดยแท้เจ้าของจะพึงรู้พึงเห็นด้วยการพิจารณาของเจ้าของเองตอนนี้ไม่มีใครมาบอกมาสอนได้เลยล่ะเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้จะเข้าใจเป็นผู้ที่จะรู้ในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงธรรมวิมุตติได้แก่ความหลุดพ้นก็รู้ขึ้นมาที่ตรงนี้เมื่อรู้ขึ้นที่ตรงนี้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเป็นผู้ที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วมีแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนท่านปฏิบัติธรรมท่านทำอย่างนั้นเวลานี้พวกเราทั้งหลายมันมีแต่โลกนะเข้ามาทับถมกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรหรือกิริยาแห่งธรรมมีเพียงเล็กน้อยส่วนมากมีตั้งแต่เรื่องกิเลสเข้าทำงานแทรกตรงนั้นแทรกตรงนี้แทรกไปหมดอาการความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมของนักบวชนักปฏิบัติมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสไปแทรกไปทำงานเราจะหมดนี้ที่เราไม่รู้จะทำยังไงมีงานนั้นมีงานนี้งานอะไรมีแต่งานกิเลสไปเหยียบหัวพระเท่านั้นมันจะเป็นงานอะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้มีงานงานของพระก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้เห็นเรื่องของกิเลสตัวมันสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์ให้แก่หัวใจเรานี่สิให้ดูตรงนี้ทำท่านให้ดูตรงนี้ท่านไม่ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับจิตนั้นการนี้อันเป็นเรื่องของโลกเขาปล่อยให้เขาทำไปเรื่องของพระแล้วมีอย่างนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าดูในสันเลกธรรมสิบประการนั้นท่านมีอะไรเข้าไปท่านคิดเด็ดมันไปแบ่งสรรปันส่วนเอาไหมไม่มีท่านสันเลกธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดเกลากิเลสเครื่องซักฟอกจิตใจเรียกว่าสันเลกะสันเลกธรรมฟังดูอภิชาตามีความมักน้อยในปัจจัยทั้งหลายปัจจัยคือเครื่องอาศัยกีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิลานะเภสัชยาแก้โรคแก้ไขเหล่านี้ท่านเรียกปัจจัยเครื่องหนุนพอชีวิตให้เป็นไปอยู่เครื่องบรรเทาบำบัดรักษาอภิชาตาเป็นผู้มักน้อยในสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไม่อภิชาตาคือความมักมากอภิชาตาเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นสันเลขธรรมข้อหนึ่งท่านสนทนากันท่านคุยกันคุยตั้งแต่เรื่องความมักน้อยให้มีความดูดดื่มให้มีความสนใจต่างคนต่างให้มีความสนใจใครที่จะเป็นผู้มักน้อยนั่นนี่แหละท่านเรียกว่าอภิชาตาคือสัมเมกธรรมข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าขยับออกไปจากนี้ถ้าลดลงไปนี้ก็สันตุถีคือยินดีตามที่เกิดที่มีเท่านั้นไม่ให้นะโลเลโลกเลขพุ่งเฟ้อเหื่อเหิมในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นทั้งหลายไม่ให้ดิ้นรนในสิ่งไม่มีเป็นพึงใช้พึงสอยพึงขบพึงฉันในสิ่งที่มีอยู่นี้เท่านั้นนี่
็เป็นขั้นหนึ่งขั้นเยี่ยมก็คืออปิชฌตามากน้อยมีมากเท่าไหร่ไม่สนใจจะเอาเพียงความน้อยๆ นี่เท่านั้นกินน้อยนอนน้อยพูดง่ายๆว่างี้ใช้น้อยในฟุ้งเฟ้อเหื่อมในสิ่งทั้งหลายที่มันจะสั่งสมกิเลสแทรกเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวเป็นทางที่ไม่สมควรแล้ววิเวกตาคือชอบวิเวกสงัดไม่ชอบคุกคีวุ่นวายอะไรกันไว้ชอบในที่สงัดวิเวกตาเป็นผู้ชอบในที่สงัดวิริยลัมภาประกอบแต่ความภาคเพียรอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอสังสักขณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะมีตนเป็นผู้เดียวกับความเพียรนี้เท่านั้นทั้งที่นี่แหละสันเลขธรรมทำเป็นเครื่องลื่นเลงซึ่งกันและกันเวลาพูดธรรมะสนทนาธรรมซึ่งกันและกันท่านมักจะสนทนาธรรมในสิบประการนี้ซึ่งเป็นทางถอดถอนกิเลสไม่ใช่เป็นทางส่งเสริมกิเลสให้มากมูลขึ้นภายในจิตใจเพราะปกติมันก็ชอบจะมากมูลอยู่แล้วหาช่องทางที่จะมากมูลอยู่แล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่ยอมอ่อนข้อและมันเป็นอย่างนั้น นี่ทำเป็นเครื่องปราบกิเลสฟังสิแล้วก็พูดถึงเรื่องศีลให้ศีลเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์รักศีลเท่ากับชีวิตของตัวเองเพราะศีลเป็นคุณค่าเป็นความร่มเย็นเป็นสมบัติของใจของตัวเรามีคุณค่ามากภายในตัวของเราไม่ด่างพร้อยทำลายไม่ขาดไม่ทะลุให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอเนี่ยแล้วสมาธิพูดให้มีความพอใจให้มีความนักใคร่ให้มีความสนใจต่อสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดสมาธิคือเพื่อความสงบใจเพราะตามธรรมดาของใจมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะกิเลสมันพาให้ฟุ้งและธรรมะคือสมาธิธรรมนี้ทำใจให้เราให้สงบให้เย็นท่านจึงพูดถึงเรื่องความทำสมาธิให้มีจิตสงบเย็นไปเป็นขั้นของสมาธิแล้วก็ปัญญาเรียกว่าปัญญาคาถาปัญญาคาถาละเป็นสันเลขธรรมแต่ละข้อละข้อพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญาที่จะฆ่าที่เลยไม่ใช่ปัญญาที่กิเลสมันสร้างให้มาแล้วมาห้ามหันทำให้ทิพย์หายไปจากใจเราแต่ปัญญาห้ามเป็นเครื่องห้ามหันกิเลสต่างหากนั่นฟังดิ นี่เมื่อปัญญามีกำลังมากแล้วก็วิมุตติคือหลุดพ้นนอกจากหลุดพ้นแล้วยังมียานอย่างทราบความรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นของตนด้วยนั่นเป็นวิมุตติยาทัศนะนี่แหละธรรมสิบประการท่านกล่าวท่านแต่กล่าวกันอย่างนี้ทั้งนั้นท่านไม่ได้กล่าวเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียงานโลกการสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสงานของพระจึงมีแต่กล่าวในธรรมเหล่านี้แล้วเพื่อการกระทำและเพื่อให้มีแก่จิตใจจากกันและกันที่เรียกว่าสนทนาธรรมกาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมะเป็นการเตือนเวลาสำหรับเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ท่านกล่าวไว้แล้วในมงคล38การกล่าวธรรมเหล่านี้แหละเป็นมงคลจึงเรียกว่าสนทนาธรรมไม่ใช่สนทนาโลกไอ้สนทนาโลกก็อย่างโลกเขาพูดกันเขาเป็นกันไปนั่นธรรมพระเราสนทนาธรรมสนทนาอย่างนี้เรียกว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาธรรมสากัจฉานั่นน่ะฟังสิการสนทนาธรรมตามการตามเลยธรรมที่สนทนานั้นคืออะไรท่านก็บอกไว้แล้วว่าสันเลขธรรมทั้ง10ประเภทนี้แหละเป็นธรรมเพื่อสนทนาเป็นธรรมเพื่อรื่นเริงมันถึงต่อแก่กันและกันได้ประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่กันนั่นท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นงานของพระเราที่จะให้เห็นผลไปจากตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้จึงเป็นงานเพื่อแก้กิเลสนี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดเราอย่าเข้าใจว่างานนั้นเด่นงานนี้ดีนะ
ไม่มีงานใดเด่นไม่มีงานใดดีถ้ากิเลสไม่หลุดลอยออกไปเพราะงานนั้นถ้างานใดกิเลสหลุดลอยออกไปจิตมีความสงบร่มเย็นนั่นแหละงานนั้นแหละดีถ้างานใดเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นไปถ้ามันสังหารเรานะงานนั้นคืองานที่เร็วที่สุดกิเลสมันพาเร็วนี่หว่างกิเลสพาคนดีเมื่อไหร่กิเลสพาเร็วแล้วความเร็วของกิเลสมันเอาอะไรมาก็เอากองทุกข์ละสิสุดท้ายก็เป็นมหันตทุกข์นี่เหลือดีให้เราคำนึงถึงเรื่องการเรื่องงานของเราที่คิดที่ทำที่พูดออกมามันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไรหรือเป็นแต่ความเสื่อมเสียแก่กันและกันเพราะการสนทนาพูดไม่เป็นอรรถเป็นธรรมกลับกลายเป็นเรื่องของกิเลสพ่อคุณหัวใจและสังหารจิตใจไปทั้งสองฝ่ายที่สนทนากันไปเสียได้ประโยชน์อะไรนะนี่แหละท่านว่างานของพระให้เป็นอย่างนี้ครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นนี่นะแค่ตำหลักตำราก็มีแล้วการก่อการสร้างอะไรท่านเห็นตั้งผมเห็นตั้งแต่พระโมคคัลลาที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระโมคคัลลาไปคอยดูแลนางวิสาขาเป็นผู้สร้างปุพาลังขึ้นมาฉลองหมดเงินถึงอะไร27โกฏิน่ะให้พระโมคคัลลาเป็นผู้ไปคอยดูแลพระโมคคัลลาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการก่อการสร้างอะไรแล้วที่นี่พระโมคคัลลาท่านเป็นพระอะไรล่ะในตำหนักตำราก็แสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าพระโมคคัลลานั้นน่ะอุปสมบทไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วเพียง7วันเท่านั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพระโมคคัลลาท่านเป็นพระอรหัตตบุคคลท่านจะมีอะไรเสียลงถึงขั้นอรหัตตบุคคลแล้วอะไรเสียท่านจะทราบทุกสิ่งทุกอย่างความในแง่หนักเบาในการก่อสร้างขนาดไหนพอดีไม่พอดีท่านทราบหมดนั่นท่านในช่างเขาทำท่านเป็นผู้คอยแนะนำจะคอยดูแลเท่านั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งพระพุทธเจ้ากับใครเลิศยิ่งกว่าพระองค์ล่ะทำไมจะสั่งพระโมคคัลลาไปให้ชิบหายล่มจมมีเหรอนั่นพระโมคคัลลาก็เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วอะไรมาชิบหายล่มจมอย่างนั้นนะครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรท่านมีเหตุมีผลอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่ฟาดกันลงไปฟาดกันลงไปอยากแล้วก็ปรากฏชื่อดื่มนามว่าหลงว่าดังว่าฤทธาสัตดานุภาพมากเก่งทางนั้นเก่งทางนี้มันเก่งทางบ้าไม่ได้คำหนึ่งเก่งถ้าเก่งจริงก็ฟาดกิเลสให้มันพังไปในหัวใจจริงเอาถ้ากิเลสพังแล้วไปอยู่ไหนอยู่เถอะหาความทุกข์ไปได้แล้วนะเอาให้มันเห็นสิทำไมจะไม่เห็นกิเลสมันอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วมันสร้างทุกข์ให้เรามากมายขนาดไหนเรารู้กันอยู่ทุกคนอะไรมาสร้างทำท่านสร้างกิเลสท่านสร้างทุกข์ให้เราเมื่อไหร่ที่ไหนมีแต่กิเลสทั้งนั้นแล้วฟาดกิเลสให้มันพังลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาสร้างทุกข์ให้เราเมื่อเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนมันสบายหมดมันไปหาการสถานที่เวลาให้มันลำบากลำบนอยู่ไหนอยู่สบายแม้แต่ตายก็ไม่ได้กำหนดว่าจะตายเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ความทุกข์ความลำบากจะมีมายังไงเวลาตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเป็นยังไงไม่ทั้งนั้นอ่ะขอให้หัวใจมันเต็มด้วยอารมณ์เถิดมันพออย่างนั้นหมดเมื่อพอแล้วจะไปยุ่งหาอะไรล่ะการเกิดการตายยุ่งหาอะไรแล้วไปเกิดที่ไหนตายที่ไหนสุขที่ไหนทุกข์ที่ไหนยุ่งหาอะไรมันพออยู่ในหัวใจนี่แล้วนั่นนี่แหละการปฏิบัติไม่เป็นอย่างนี้มีแต่งานแต่การไปไหนงานบ้าอะไรก็ไม่รู้การก่อการสร้างสุดสายหูสายตาโอ้โหมันสร้างอะไรเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยโลกช่วยสงสารมันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าจะไปสร้างวัตถุเอาไว้เฉยๆอวดโลกอวดสงสารทั้งที่ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อะไรเท่าที่ควรอ่ะหากสร้างนะเขาว่าตัวเก่งตัวมีนิทานสุดานุภาพมีคนเคารพนับถือมากเด่นมันเด่นในหัวใจที่ใครเคารพไม่เคารพก็ช่างเถอะเอากิเลสมันพังในหัวใจนี่ละอยู่ไหนก็อยู่เถอะนะไม่ต้องการใครจะมาเคารพนับถือไม่เคารพนับถือมันเป็นหัวใจของเขาเขาเคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเขาไม่เคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเราเป็นผู้พอแล้วไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปขอแบ่งสรรปันส่วนเอาจากใครทั้งความนินทาและความสรรเสริญโลกธรรมทั้ง8มันเป็นเรื่องสมบัติของโลกสมบัติของธรรมจริงๆแล้วมีแต่ธรรมสมบัติคือความบริสุทธิ์พอตัวเท่านั้นแสนสบายไม่มีอะไรมายุ่งให้ปฏิบัติอย่างนั้นสินักปฏิบัติอย่าไปดิ้นรนกระวนกระวายนะเรื่องโลกเรื่องกิเลสมันเร็วที่สุดเคยพูดอยู่แล้วเอาฟัดกันลงไปที่ถ้าอยากจะรู้ว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนเมื่อทำเก่งเข้าไปแล้วมันก็รู้มันก็ทันกัน
ถ้าทำไม่เก่งแล้วมีแต่กิเลสเหยียบหัวเหยียบหัวแล้วไม่รู้เลยว่ากิเลสเก่งหรือไม่เก่งจนกระทั่งตายทิ้งเปล่าก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนแล้วพรมเพียงไรแล้วเมื่อมีทำมันถึงจิตถึงใจแล้วฟาดจะลงไปมันรู้ทำไมมันจะไม่รู้พระพุทธเจ้าวิเศษเพราะอะไรก็วิเศษเพราะทำทำไมทำประสิทธิ์ประสาทให้โลกเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจะโง่พวกเราถ้าไม่ได้สนใจถ้าเรายังสนใจในอนัตธรรมอยู่ทำไมมันจะโง่วะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทรงศาสดาองค์โง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่สาวกองค์โง่พอที่จะสอนคนให้โง่แล้วนี่พวกเราเป็นยังไงปฏิบัติพระศาสนามันยิ่งโง่ด้วยนั่นเพราะอะไรไม่ใช่เอากิเลสมาแบกอยู่ตลอดเวลาหรือมันถึงได้โง่มันถึงได้ถูกสิ่งที่เราแบกมันคืออะไรเรารู้มันไหนอ่ะกิเลสมันเป็นยังไงอย่างที่พูดมาตะกี้นี่ยุ่งนั้นยุ่งนี้ขัดต่อหลักธรรมที่ท่านสอนเอาไว้อภิชฌาหามากน้อยมากๆเสียหาความเพียงพอไม่ได้หาประมาณไม่ได้หาเหตุหาผลไม่ได้ทำอะไรหาเหตุและผลไม่ได้มันจะจัดว่าเป็นคนฉลาดได้ยังไงคนฉลาดต้องมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างนั่นสิก็จึงจะมาแก้กิเลสได้การแก้กิเลสไม่มีเหตุมีผลแก้ไม่ได้นะฮะมีนาใช่ในเวลานี้มันเป็นไปอย่างดื้อดันด้านนะนี่สำคัญมากถ้าไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรแล้วรู้แต่มันทั้งที่มันดื้อทั้งรู้อยู่นี่น่ะมันจะแก้กันได้ไงแล้วเพราะโรคมันดื้อยาอันเนี้ยสำคัญมากที่สุดมันโรคดื้อยาอยู่ในหัวใจเราเนี่ยกิเลสดื้อทำไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถึงไหนถึงกันนั่นเสกสรรปั้นยอขึ้นมามันจะเลวซามขนาดไหนก็ปั้นยอมันขึ้นมาไปเป็นของดีของดีนั่นเห็นไหมกิเลสมันแหลมไปก็รู้กันแล้วว่ามันไม่ดีทำไมเราจึงยอมรับมันว่าดีถ้าเราไม่โง่ยิ่งกว่าโง่ตายแล้วของจริงมีอยู่ดีก็รู้กันชั่วรู้กันอยู่มีอยู่เป็นเครื่องแข่งกันอยู่ทั้งโลกนี่ทำก็มีโลกก็มีนั่นฟังสิกิเลสก็มีทำก็มีทำไมมันจะมาฟัดมาเหวี่ยงมาเทียบมาเคียงกันมาได้ดังที่เคยพูดแล้วไอ้ธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงมันต่างอันต่างเป็นเครื่องยันกันอยู่นี่มันทำไมมันจะไม่รู้ถ้าไม่ใช่หน้าด้านเท่านั้นพากันปฏิบัติเถอะนี่มันทุเรศนะอะไรๆเนี่ยแต่เรื่องมันเป็นแบบโลกกันไปหมดมันไม่เป็นแบบธรรมพอให้ชื่นตาชื่นใจชื่นหูหูฟังก็ชื่นใจตาเห็นก็ชื่นใจคือมันเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจมันไม่ขวางใจถ้าเราทำอะไรมันไม่ขวางใจเราแล้วมันก็ไม่ขวางใจคนอื่นให้สังเกตเราเถอะอย่าไปสังเกตอะไรมากยิ่งกว่าสังเกตตัวเองกิเลสมันอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละมันจะพาให้เคลื่อนไหวอะไรกิเลสนั่นบอกก่อนเคลื่อนนะธรรมยังไม่ได้บอกกิเลสมันบอกก่อนเมื่อเวลามันยังมีอำนาจหรือเวลามันมีอำนาจมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อธรรมได้มีอำนาจแล้วมันถึงจะรู้กันทันกันแล้วทีนี้เวลากิเลสถูกสังหารทั้งหมดแล้วอะไรมาแสดงที่นี่นั่นแหละที่ว่าสุขบรมสุขโลสุขปรมังสุขังปรมังสุขังไม่ต้องถามก็รู้กันเองอะไรมันเป็นปรมังทุกขังทุกวันนี้น่ะอยู่ในหัวใจก็กิเลสเองเป็นผู้สร้างปรมังทุกขังขึ้นมาแล้วธรรมเป็นผู้สร้างปรมังสุขขังขึ้นมาในหัวใจดวงเดียวกันตั้งแต่กิเลสมันบีบบังคับเรามีให้เกิดความทุกข์มากน้อยอย่างไรเรายังรู้ความรู้นี้มันปิดบังเมื่อไหร่แล้วทำไมเมื่อธรรมสร้างความดีขึ้นมาจนกระทั่งปรมังสุขขังทำไมจะไม่รู้ล่ะใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาแท้และสอนพวกเราให้ฉลาดทำไมมันจะโง่ไม่รู้ถึงขนาดว่าสุขทุกข์เป็นยังไงก็มีแต่คนตายเท่านั้นสิไม่รู้เรื่องอะไรเลยศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมดูก็รู้ดูในหัวใจของเรานี่น่ะอย่าไปดูที่อื่นนะอันนั้นเป็นอันดับต่อไปนะให้ดูสังเกตดูตัวเองวันนี้ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเอาดูตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงหลับมันเป็นยังไงจิตของเราดูศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญถ้าศาสนาเสื่อมคือกิเลสมันเจริญนั่นเองนี่ถ้าศาสนาเจริญคือกิเลสมันเสื่อมในขณะนั้นอ่ะฟัดกันไปให้มันรู้สิถ้าเรามีอุบายมีความเฉลียวฉลาดแล้วผมมีกำลังมังชามากกว่ากิเลสกิเลสมันก็เสื่อมจะทำก็เจริญความสงบใจของเราก็เจริญจะสมาธิก็เจริญปัญญาก็เจริญขึ้นที่ใจวันนี้เวลานี้เป็นยังไงดูตัวเองนี่มันเป็นยังไงแล้ววันหน้ามันจะเป็นยังไงอีกวันหน้าปีหน้ามันเอาอะไรมาเป็นก็มีแต่มือกับแก้มือแก้แต่กิเลสกับธรรมมันหมุนกันอยู่ภายในจิตใจเนี้ยดูตรงนี้น่ะดูให้มันเห็นกิเลสเสื่อม
หรือทำเสื่อมเวลานี้เป็นยังไงเราเดินยังกลมนั่นเดินสร้างกิเลสหรือเดินสร้างธรรมวะดูเจ้าของนั่นสินักปฏิบัติอย่าไปดูที่อื่นย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาให้มันทันกันกับกิเลสนี่นะแล้วท่านทั้งหลายให้จำมานะคำพูดเหล่านี้นะเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงการที่มันจะรู้แล้วยังไงมันจะต้องกังวานในหัวใจท่านทั้งหลายไว้ดีผมตายแล้วก็ตามเถอะนะเพราะผมไม่ได้เอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายผมพูดด้วยความเต็มหัวใจแล้วมาพูดโง่แสนโง่ก็ผมก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเวลามันมัดกันเป็นยังไงก็ทั้งเห็นพังกันยังไงก็จะพูดให้ฟังหมดแล้วเนี่ยผมเอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายวะผมพูดด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจแท้นี่ยิ่งได้ทนเอาทุกข์ยากลำบากผมก็ทนก็เพราะหัวใจแต่ละดวงก็ดวงเนี่ยเราเทียบหัวใจเราเวลาเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์โอ้ยมันหัวใจจะขาดจะพังนู่นนะไปหาท่านไม่อยากได้ยินคำว่าท่านไม่รับท่านไม่รับนะมันขนาดนั้นนะเหมือนขั้วหัวตับหัวปอดนี่มันจะขาดพังทลายนั่นมันไม่อยากได้ยินนั่นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นสิที่ในอุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนแล้วเอาอะไรมาโอ้มาโอ้มาอวดหมู่เพื่อนโอ้อวดหาอะไรก็พูดกันอยู่แล้วความจริงมีในว่างไปตามหลักที่ศาสนาเป็นศาสนาความจริงไม่ใช่ศาสนาโอ้อวดพระเจ้าเป็นไม่ใช่เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้ทรงความจริงไว้พระสงฆ์สาวกทรงความจริงไว้พระธรรมคือความจริงล้วนผู้ปฏิบัติธรรมท่านรู้เห็นตามนั้นแล้วจะเอาความโอ้อวดมาจากไหนก็มีแต่ความจริงล้วนๆน่ะสิมันจะไม่ได้เรื่องเล่นเล่าดูเรื่องจะนอกศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญเจ้าของเสื่อมเจ้าของเจริญจากทำทั้งหลายเพราะกิเลสมันย่ำยีตีแหลกไม่ดูตรงนี้เลยทำวันนี้มันเสื่อมนี่เอาขยับใหม่สิหาอุบายพลิกใหม่แก้ใหม่เอากันอยู่นี่เวลาต่อสู้กับมันต้องมีเล่ห์มีเหลี่ยมกันนะระหว่างกิเลสกับธรรมต้องมีกันไม่มีแล้วให้เขาเหยียบเอาเหยียบตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแก้หมัดกันสินักปฏิบัติก็เหมือนกันนักกำลังมวยแพ้ก็ตรงไหนต้องแก้หมัดกันแก้เพลงมวยกันไม่งั้นแก้ไม่ตกแล้วเสร็จถูกนอกดีไม่ดีนี่ก็เหมือนกันแก้ไม่ตกแล้วเสร็จถูกนอกตายทั้งเป็นมีเหลืออะไรเอาให้ถูกกิเลสถูกนอกสิมันถึงได้มีสง่าผ่าเผยหัวใจเรานี่เต็มไปด้วยอริยธรรมแล้วสง่าผ่าเผยไม่มีคำว่าสะทกสะท้านจริงๆว่าไม่มีการหน้าการหลังไม่มีอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันก็เต็มหัวใจแล้วว่าเมืองทองคืออะไรคือใจดวงที่พอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่เต็มหัวใจอันเนี้ยสว่างมันเห็นตรงนี้สิเนี่ยนี่ถ้าแก้ไม้มวยของกิเลสเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้กิเลสถูกนอกแล้วเสร็จไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องว่าตั้งกับตั้งกันอนันตระหาระหว่างที่ไหนมีอากาลิโกนั่นการเวลาเวลาเข้าไปทำลายได้ยังไงไปเกี่ยวข้องได้ยังไงเมื่อถึงการนั้นแล้วท่านถึงบอกนิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงท่านก็ว่าไปผู้ที่รู้แล้วไม่จำเป็นจะต้องบอกท่านก็รู้เองเอาละพอมาก็เหนื่อยไป